คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ความเอย๋ยความรักเริ่มสมัครชั้นต้นณขนะไหนเริ่มเพาะเหมาะกลางว่างหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีแรกจะเกิด เป็นชไหนใครรู้บ้างย่าอัมพรางตอบสำนวนให้ควรที่ใครถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรตีผู้ใดมีคำตอบขอบใจเอ่ยจากบทละครเริงรมเรื่องเวนิสวานิ닛ของวิลเลียมเชกสเปียร์ที่พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศีสินมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแปลจากภาษาอังกฤษและทรงประพันธ์เป็นคำกรนเมื่อพุทธศักราช2459ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้องรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิดอนันทนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สังคมไทยซึ่งสะท้อนต่อความเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวและเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิดอนันทนาธร คุณผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราเจ้าซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักปราดโดยคํานี้พระสารประเสริฐตรีนะครับรที่เป็นผู้ประดิษฐ์ถวายนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในคราวที่มีการจัดแสดงละครพระชนิพลในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคม2469นอกครับนอกจากบทบาทในด้านการเมืองการปกครองแล้วนะครับรัชกาลที่6ยังมีพระชนิพลอีกเป็นจํานวนมากทั้งที่ทรงเขียนเองในนำประกาศต่างๆ และที่ส่งแปรจากวรรณคดีหลายเรื่องมาสู่ภาคภาษาไทยเช่นงานของวิลเลียมเชกสเปียอย่างเวนิสวานิสตามใจท่านและลรมิโอแอนจูเลียเป็นต้นครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรชัยยันรัชกูลจากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาอาจารย์ไม่เพียงสนใจด้านการเมืองการปกครองเท่านั้นนะครับอาจารย์ยังเป็นผู้สนใจด้านวรรณกรรมอีกด้วยดังมีผลงานหนังสือเล่มล่าสุดครับน้ำตางเหือดแล้วเลือดตกสาทกการเมืองไทยในวรรณกรรมโลกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สมุิครับครับสวัสดีครับ อาจารย์ครับในรัชกาลที่6ครับบทบาทของพระมหากษัตริย์หนุ่มของราชอยู่สิบ้าปีครับพระองค์ท่านทรงมีบทบาทในทางการเมืองการปกครองยังไงบ้างครับมีเรื่องเล่านะเป็นเกร็ดนะครับคือพระองค์เนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งอยากจะเสด็จไปญี่ปุ่นแต่ว่าเจ้าพระคงมหาสมบัติตอนนั้นจันทบุรีนรินาตน,นเนี่ยบอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปญี่ปุ่นไม่ได้นะพระองค์โกรธมากนะพระองค์ไม่พอใจมากนะกริ้วมากว่า อาชั่นเป็นกษัตริย์ท่นจะไปญี่ปุ่นไปไม่ได้แต่ว่าเราจะเห็นว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่รัฐไทยเนี่ยกำลังก่อตัวเป็นระบบราชการแล้วไม่ใช่ว่าจะเอาเงินจากพระคลังมาได้เฉยๆ่เงี้ยครถ้าเรามองย้อนไปเนี่ยพระองค์มีพระราชดำริหรือว่ามีการดําเนินการอะไรบ้างในทางการปกครองก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยเห็นมากที่เห็นมากก็คือคุณนประารในเรื่องของ การวรรณกรรมเนี่ยครับวรรณกรรมวคดีเนี่ยซึ่งผมว่าสมนามสมพระนามว่าพระมหาธีรดาชเจ้าสมพระนามจริงๆครับครับอะไรที่ทําให้อาจารย์เห็นว่าพระองค์สมกับการที่ได้รับการยกย่อง่าเป็นกษัตริย์นักปราชญ์ครับคือพระองค์เนี่ยเรียนที่อังกฤษนะอยู่หลายปีแล้วก็เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากไม่ใช่ภาษาอังกฤษธรรมดานะครับเป็นภาษาอังกฤษวรรณกรรมเลยที่แสดงให้เห็นชัดนะก็คืองานแปลบทประพันธ์ของเชคสเปียร์ ตัวอย่างอันหนึ่งที่แบบเรารู้กันดีแล้วก็สมัยผมเด็กๆผม,ผมก็เรียนนะเวนิสวาณิชแต่ตอนนั้นผมไม่เคยรู้เรื่องนะผมไม่รู้เรื่องเด็กๆก็เรียนไปอย่างนั้นเลยครูให้ท่องก็ท่องไปอันความการุณาปราณีเนี่ยแต่ว่าเราดูเฉพาะชื่อก่อนแล้วกันนะครับ The Merchant of Venice พระองค์แปลว่าเวนิสวาณิชโอ้โหใครจะไปคิดครับใครจะคิดว่า เมอร์เชนเนียมวานิสแล้วมันก็คล้องกับเวนิสใช่ไหมฮะเมืองเวนิสเวนิสวานิสแปลดีมากนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะชื่อเรื่องนะครับในข้างในเนี่ยเทียบทีละประ,ประโยคเลยครับแปลดีมากแล้วผมคิดว่าเป็นเพชรยอดมองกุฎของการแปลเลยแล้วก็อยากที่จะให้คนตอนนี้เรามีงานแปลเยอะเนาะใน,ใน,ในจากภาษาอื่นๆมาเป็นภาษาไทยเนี่ย ยังสามารถที่จะนําพระราชินิพนธ์งานแปลของพระอ,องค์เนี่ยเป็นแบบฉบับได้เลยเวลาแปลต้องทําแบบนี้หรือว่าแนวนี้เป็นแนวที่เรียกว่าเป็นภูเขายอดภูเขาของการแปลแล้วก็พระอ,องค์แปลเนี่ยไม่ใช่แปลจากร้อยแก้วเป็นร้อยแก้วนะครับจากร้อยกรองเป็นร้อยกรองคือเป็นร้อยกรองในต้นฉบับเดิมแล้วก็เป็นร้อยกรอง ในภาษาไทยซึ่งมันทำยากมากยากมากคนที่แปลนี้จะต้องมีความสามารถทางกวีนิพนธ์อยู่ในตัวมากเลยครับถึงจะแปลได้ครับครับอันนี้จะเห็นได้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้อ่านเวนิสวานิดูเนี่ยจะเห็นว่ามีบทกลอนที่สมมติตัวละครคนแรกพูดยังไม่จบยังไม่จบบาทของกลอนเนี่ยตัวละครอ,อีกคนมารับต่อจากบาทนั้นได้เนี่ยเป็นกลอนต่อเนื่องร้อยกันไปเลยครับครับ,รบอันนี้เรียกว่าเพราะอ่านแล้วนะครับจะต้องคุกเข่าให้เลยต้องคุกเข่าให้พระองค์เลยครับ มป็นรูปปั้นของพระอ,องค์เนี่ยอยู่หน้าเนติบัิตสภาผมเห็นว่าพระองค์อาจจะไม่ได้มีคุณประการทางกฎหมายเท่าไหร่อะ่ะนะบังเอิญว่าเนติบัิตสภาตั้งในสมัยรัชสมัยของพระอ,องค์ก็เลยมีรูปปั้นของพระอ,องค์แต่ว่าถ้าเกิดมีสมมุติว่ามีนะครับมีสมาคมมีองค์กรเป็นสภาเกี่ยวกับเรื่องวรรณกรรมเนี่ยเนี่ยพระองค์จะต้องมีรูปปั้นอยู่ข้างหน้าตึกนั้นอย่างสมพระเกียรติครับ อาจารย์ประทับใจอะไรในพระราชนิพนธ์ปแปลชินนีครับเวนิสวรนณิสนอกจากการตั้งชื่อเรื่องแล้วนอกจากความสามารถของพระองค์ท่านอัจฉริยภาพในการแปลร้อยกองเป็นร้อยกองได้คือจะเห็นว่าไอการที่จะแปลทีระบรรทัดบรรทัดบรรทัดเนี่ยมันจะต้องเข้าใจทั้งหมดของเรื่องก่อนซึ่งพระองค์ก็เข้าใจแน่นอน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 นะแล้วมันจะไหลลื่นตลอดเลยครับแล้วก็ศั์ที่ใช้เนี่ยโอ้โหปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า เราอาจจะไม่ได้ใช้สับแสงอย่างนั้นนะครแล้วมันก็คล้องไปกับจะด้วยเป็นความตั้งใจของพงหรือเปล่าเราไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นภาษาทึ่งอ่านแล้วเก่าๆหน่อยก็เหมือนกับเราอ่านภาษาของเชคสเปียร์ปัจจุบันซึ่งเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นภาษาเก่าๆนะสองสา3 0 0ปีมาแล้ว300ปีมาแล้ว,แ,ลวแต่ของเรานี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีพระองค์เลือกคำเนี่ยครับการที่จะพิจนารณาเลือกคํามาใช้เนี่ย มันไม่ใช่เฉพาะเป็นบรรทัดน,นะครับเป็นแต่ละคําเลยอันนี้ต้องคารวะในความสามารถของพระองค์ได้ยิ่งไปกว่านั้นเอาพูดยิ่งไปกว่านั้นเราจะบอกว่าเออพระองค์นี้ไปเรียนที่อังกฤษนาน9ก้าถึงสิปีหัวเป็นฝรั่งไปแล้วมั้งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นงานของพระองค์เนี่ยยกแต่อย่างเรื่องสกุลตลาแล้วก็เรื่องการที่พิจนารนณาศัพท์เราจะเห็นว่าพระองค์รู้ดีมากนะไม่ใช่เลือกเฉพาะเรื่องรามเกียรตินะ เรื่องมหาภราตาเนี่ยโอ้พระองค์รู้ดีมากเลยรู้ละเอียดมากเลยครับแล้วก็จรนายคำศัพท์ว่าศัพท์เนี่ยมันมาจากยังไงมันมาที่มาอย่งงางไงนะยักษ์เป็นยังไงโอ้โหเรียกว่าทั้งฝรั่งอา่าวถ้าพูดแบบภาษาตลาดตลาดบ้านเราก็คือว่าเชี่ยวชาญทั้งทางฝรั่ง,ลงแล้วก็เชี่ยวชาญของอินเดียของไทยไปควบคู่กันเราไม่สามารถจะพูดได้ครับ เราไม่สามารถจะวิจารณ์พระองค์ว่าเพราะไปเรียนอังกฤษก็เลยจะเป็นหัวฝรั่งไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแต่ภาษาอังกฤษที่พระองค์ใช้นี่ก็ใช้ดีมากนะครับแล้วก็ภาษาไทยด้วยอันนี้ต้องคารวะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของตัวพระราชนิพนธ์แปลที่ว่ามีบทไหนบทไหนน่าสนใจนะครับผมอยากชวนอาจารย์คุยถึงประเด็นว่างานของเชกสเปียร์ที่พระองค์เลือกมาแปลเป็นชิ้นแรกเนี่ยครับ เวนิสวานิสเนี่ยมันสําคัญยังไงในวรรณกรรมระดับโลกหรือว่าในเนื้อหาสาระของเรื่องเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงฮะเชกสเปียร์นี่ก็เขียนรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ60บทละครนะครับแต่ว่าที่มันเล่นกันเนี่ยที่ยังมีการแสดงอยู่ทั่วๆไปในทุกวันนี้เนี่ยก็มีประมาณ20ประมาณนะฮะประมาณอันนี้ประมาณอันนี้พูดถึงไม่ใช่เฉพาะอังกฤษนะครับหมายถึงทั้งโลกเนี่ยมันอาจจะมีบทละครบางบทที่ แสดงมากกว่าบางบทม,มีคนกล่าวว่าอย่างเรื่องของจูเลสซีซ่าเนี่ยถ้านับทั้งโลกนะครับนับทั้งโลกนะก็อาจจะมีที่ใดที่หนึ่งเนี่ยแสดงทุกวันนะซึ่ที่ว <c oughs> ่านับหมดนะครับนับหมดอันนี้เราก็ไม่รู้นะมันจริงเท็จแค่ไหนแต่ว่าอาจจะไม่จริงทั้งหมดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสามารถพูดได้ว่ามีบางบทละครที่นํามาแสดงมากแล้วก็เรื่องของเวนิสวานิสเนี่ยก็เป็นเรื่องที่นิยมแสดงนะทีนี้มันมันหมายถึงอะไร ก็เหมือนกับบทละครเชคสเปียร์อื่นๆคือเราไม่ได้เราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีความหมายตรงๆว่าอะไรมันมีความหมายหลายความหมายยกตัวอย่างอ่ะเรื่องโรมิโอแอนจูเลียตเนี่ยซึ่งคนทั่วไปจะรู้จักกันดีมากกว่าคือคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าใจว่าโรมิโอแอนด์จูเลียตเนี่ยเป็นเรื่องของความรักแต่ผมไม่มองอย่างนั้นนะอืมครับฮะผมมองว่ามันเป็นเรื่องโชคชะตาจะเรียกบังเอิญมันก็อันนี้เราพูดง่ายๆเกินไปบังเอิญ แต่ว่าทำไมบังเอิญมันลงล็อกเป๊ะ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 นะครับมันไม่ใช่บังเอิญละเป็นการลำดับเรื่องเนี่ยซึ่งมีการบังเอิญเนี่ยแทรกอยู่ตลอดแต่พอรวมๆแล้วมันไม่ใช่บังเอิญฮะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอะไรถูกกําหนดไปแล้วว่าโรมริโอต้องตายแล้วจูเลียตต้องตายอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาถามว่าเชคสเปียร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหมายความว่าอย่างไงอันนี้ตอบยากมากนะครับตอบยากมากก็ขึ้นอยู่กับว่า เรามองยังไงเอ่อเราตีความยังไงเราให้ความหมายบทละครยังไงเอากลับมาที่เวนิสวานิสเมื่อสมัยผมเด็กๆรผมจาได้ที่โรงเรียนนะตัวละครตัวหนึ่งชื่อัยล็อกผมชื่อชัยันเนี่ยเพื่อนมันก็เรียกผมัชล็อกัชล็อกแต่เด็กๆมันก็ไม่่คยรู้เรื่องนะเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องหาว่าเออเป็นยิวมั่งเป็นอะไรอะไรอะไรงกมั่งอะไรอะไรเงี้ยนะแต่ความจริงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้มองในแง่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความยุติธรรม เป็นเรื่องของการให้ความหมายศีลธรรมที่สูงส่งกว่าการตกลงของมนุษย์พูดอย่างนี้อันนี้เราก็มองอย่างนี้ก็ได้นะครับอาในด้านกฎหมายกฎหมายมันจะสําคัญกว่าศีลธรรมหรออันนี้ผมนีก็ยังเคยเอาเรื่องนี้เวนิสวานีทไปสอนในวิชานิติปรัชญาเลยว่าอแนวคิดที่ว่าตีความตามกฎหมายตีความกฎหมายตามตัวอักษรเนี่ยมันไม่พออันนี้ก็มองได้ในเวนิสวานิทครับ อยากชวนอาจารย์คุยถึงเรื่องย่อของเวนิสวาเนสหน่อยครับว่าบทละครนี้มีประเด็นอะไรเป็นเรื่องสําคัญครับมันเหมือนกับว่ามีการตกลงกันอย่างหนึ่งมีการตกลงจะใช้นี่จะนู่นกันนี่กันอย่างหนึ่งมีการกู้เงินอย่างเงี้ยแต่พอจริงๆแล้วไม่สามารถจะเป็นไปตามสัญญาได้ทีนี้เราจะทํำยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับก็มีตัวละครตัวเอกเนี่ยจะอ,อย่างนั้นเหรอจะอตรงเป๊ะๆตามคําพูดตามสัญญาเหรอ มันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมีศีลธรรมที่สูงกว่ามีข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่สูงกว่ากฎหมายนะอันนี้ก็เป็นแนวหนึ่งครับีบ่เป็นแนวหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้ลองไปอ่านโอเวนิสมานิีดูนะครับจะเห็นว่ามีตัวละครตัวหลักที่เป็นพ่อค้าชื่ออันโตนิโอใช่ไหมครับแล้วก็มีเพื่อนเขาบาสานิโอเนี่ยเป็นคนซึ่งกาลังจะไปตามหาความรักนะครับไปไปหลงรักแม่สาวคนหนึ่งชื่อปอร์เชียเนี่ยใช่ไหมครับก็จะต้องมีมีเหมือนใช้สตางเนี่ยในการเดินทางไปไปตามหาความรักอะไรแบบเนี้ย แต่เพื่อนเขาดันไม่มีเงินนะครับอาจารย์พูดถึงชายล็อกไปชายล็อกก็เป็นเหมือนพ่อค้าชาวยิวนะฮะซึ่งซึ่งมีสตางนะครับแล้วก็อันโตนิโอก็จะต้องไปยืมเงินจากชายล็อกมาให้กับเพื่อนเขาเพื่อเดินทางไปหาปอเชียเพื่อพิสูจน์ความรักซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะได้พูดถึงกันต่อไปว่ามีรายละเอียดว่าตอนที่ไปหาแล้วเนี่ยเอาคุณพ่อของปอเชียนางเอกของเรื่องเนี่ยก็ตั้งกฎไว้ใครจะมาแต่งงานกับลูกสาวเขาได้หลังจากพ่อเขาตายไปแล้วเนี่ยต้องมาไขาหีปริศนา เปิดมาให้เจอหีบที่มีรูปภาพของอลูกสาวเขาให้ถูกถ้าถ้าเปิดไม่ถูกก็จะไม่ได้แต่งงานกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้จะจะมีมีมีเกรดที่คุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเพลงนะค,ความเอื้ความรักเริ่มสมัครชั้นต้นนัหนไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นบทร้องซึ่งซึ่งอยู่ในช่วงที่ระหว่างที่มัร์นิโยจะไปไปไขกุญแจนะครับว่าจะเลือกหีบใบไหนเนี่ยอันนี้เป็นบทขับกล่อมที่ปอ,อเชียใช้เพื่อใบใ้ให้กับมาร์ซานิโอรู้นะครับว่าอ ตรงนี้แหละหีบนี้แหละที่ใช่อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ประเด็นที่อาจารย์ชยันพูดเมื่อสักครู่ว่ามันมีปัญหาทางกฎหมายที่เราพิจารณากันได้เนี่ยมันมาจากว่าในข้อตกลงเนี่ยชัยล็อกเขาไปเขียนไว้นะครับว่าถ้าเกิดอันโตนิโอไม่สามารถเอาเงินมาคืนเขาได้เนี่ยเขาขอเนื้อ1ชิ้นของอัอนโตนิโอซึ่งเป็นเนื้อข้างหัวใจอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่ง จริงๆมันก็มีปัญหาว่าตัวละครสองตัวนี้เขาคงทะเลาะก,กันมาก่อนแล้วนะครับเพราะเพราะเขียนข้อสัญญาแบบนี้ถ้าเราใช้ความรู้สึกแบบปัจจุบันไปจับใช้กฎหมายแบบปัจจุบันไปจับเนี่ยก็จะบอกเราตกลงแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมขัดต่อความสมบเรียบร้อยของสังคมแน่นอนกฎหมายปัจจุบันเราก็ชัดเจนแบบนั้นแต่ว่าแน่นอนในอดีตอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขแบบนี้เพราะฉะนั้นสัญญาเนี้ยตกลงกันได้นะครับถึงที่สุดแล้วเมื่อเรื่องความรักของปอเชียอะไรผ่านไปแล้วเนี่ยแต่ปัญหาคือสัมภาระของอันโตนิโอมันล่มไปไม่มีเงินนกับมคื ก็เลยโดนบังคับขึ้นสู่ศาลใช่ไหมครับว่าตัวของอชัยล็อกจะมาขอเนื้อสุดท้ายก็เลยกลายเป็นว่าปอเชียเนี่ยต้องปลอมตัวเข้ามาเป็นทนายความนะครับคุณผู้ฟังปลอมตัวมาเป็นทนายความเพื่อจะช่วยเหลืออันโตนิโอซึ่งเนี่ยทำให้เขาสมหวังในความรักจะช่วยยังไงก็เลยมีประเด็นที่เป็นประเด็นในทางจะเรียกว่าเป็นทางนิติปรัชญาก็ได้นะครับอันนี้จะชวนอาจารย์คุยตอบโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาเนี่ยชัยล็อกก็มายอมท่าเดียวนะครับ คุณผู้ฟังอาจจะนึกถึงบทพระชนิพนธ์ที่คุณหูได้นะครับอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่อันนี้ก็มาจากตอนที่ปอเชียเจราจากับชัยล็อกในศาลนะครับว่าเนี่ยไอ้ความกรุณาปราณีนี่เป็นเรื่องสําคัญสุดท้ายแล้วชัยล็อกก็ไม่ยอมสักทีนะครับปอเชียก็เลยต้องอ้างอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงไปนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเอาเนื้อไปก็ได้นะแต่ห้ามเอาเลือดไปเพราะว่าในสัญญาไม่ได้เขียนนี่ว่าจะเอาเลือดด้วยใช <laughs> ่ไหมถึงที่สุดแล้วชัยล็อกก็เลยต้องยอมอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นททีีาา่่่ออยยยาาาาางจรรร์ชัันพูดไปคบเเวล อ่านบทละครเชคสเปียร์วรรณกรรมระดับโลกแบบนี้เราอาจจ,อาจจะอาจจะอ่านได้หลายแบบนะครับอ่านเป็นเรื่องความรักก็ตื่นเต้นแบบหนึง่งอ่านเป็นเรื่องจะเรียกว่าสีถนนชยัยหรือช่องว่างทางกฎหมายก็อาจจะมองแบบนั้นได้แต่ถ้าเราคิดดีๆในทางในทางหลักการในทางวิธีคิดเนี่ยผมคิดว่าประเด็นที่อาจารย์พูดน่าสนใจมากนะครับว่าข้อตกลงหรือว่ากฎหมายแบบกฎหมายแบบโพซิทีฟกฎหมายบ้านเมืองแบบนี้กับคุณค่าทางศีลธรรมหรือนามธรรมาบางอย่างเนี่ยเราจะจัดลําดับสัมพันธ์ยังไงใช่ไหมครับ บางคนจะอ่านไป,ปนแบบนี้ว่าชัยล็อกเนี่ยเป็นยิวแล้วก็โต้เถียงกับคนในเดนเนี่มาซานิโอพอเชเนี่ย,ย,เ,ยนะเป็นคริสเตียนก็เหมือนกับว่ามีถูกกล่าวหาว่ายิวอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนขี้งกขี้โกงอะไรแบบนี้แต่ความจริงเนี่ยเราอ่านแล้วเราเห็นใจชัยล็อกนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นไอเรื่องศาสนาเรื่องความเชื่อก็ส่วนหนึ่งแต่ความเป็นมนุษย์เนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันหมดแหละเหมือนกันหมดไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไร นะเช่นว่าเอา้าจะไปหยิกคนยิวเขาไม่เจ็บเหรอนะจะไปทำร้ายคนยิวไม่เจ็บเหรอเจ็บเฉพาะคริสเตียนเหรออย่างเงี้ยครับผลสุดท้ายเนี่ยแล้วเราเห็นใจนะคือเหมือนกับว่าเราจะไม่เห็นใจชัยล็อกทีแรกนะครับแต่จริงๆแล้วไม่นะเราเห็นใจในความเป็นมนุษย์ของทุกคนเลยในเรื่อง Merchant of Venice นะครับในเรื่องเวนิส e วนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นงานที่เรียกว่า comedy อ่ะฮัสนนักตรกรรมอะไรางเนี้ มันก็ใช่แหละมันก็ใช่นะถ้าจะจัดอย่างนั้นแต่ความจริงตอนนี้เราเรา,เราจัดงานของเชคสเปียร์เนี่ยเป็น3กลุ่มนะเป็นคอมเมดี้แล้วก็เทจิดีแล้วก็ฮิสตรีแต่ความจริงจัดแบบนี้ก็จัดได้นะครับเขาก็จัดกันแต่ว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็ผสมปนเปนกันไปอย่างแยกยากเลยในอนาคตแล้วอาจจะมาจัดเรียงงานของเชคสเปียร์กันใหม่แต่เอาละเรามาพูดถึงเวนิสวรริศเนี่ย มันอ่านแล้วมันก็ขำนะทั้งขำทั้งเศร้านะทั้งอึดอัดขัดข้องในที่สุดเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เราคิดถึงเรื่องความเป็นมนุษย์เรื่องความเป็นศีลธรรมและที่สําคัญคือเรื่องของความรักความรักนี่ไม่ใช่รักแบบหนุ่มสาวเท่านั้นนะครับความรักในความหมายกว้างนะฮะความรักที่ควบคู่ไปกับจริยธรรมศีลธรรมกับอืมครับ,มรบผมคิดว่านี่เป็นความน่าสนใจนะครับของ วรรณกรรมแบบเชคสเปียร์ซึ่งมันเป็นอมตะเนี่ยมันมีแง่มุมเงื่อนง่ให้เราพิจารณาได้หลากหลายถ้าเกิดผมจะลำพึงลำพันนะครับตอนที่เด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นมีมเรียนเวนิสมานิสนะถึงแม้ว่าเด็กไม่เข้าใจนะครับแต่ผมว่าไม่เป็นไรน่าเสียดายที่ไม่มีการเรียนกันอีกแล้วในปัจจุบันหาว่าเป็นเรื่องท่องจาบ้างเป็นเรื่องแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยในที่อื่นๆน,นะครับ ก็ยังมีคนเนี่ยเขาพูดว่าเราเรียนวรรณคดีไปไม่เป็นไรเด็กๆก็เรียนไปให้ท่องจําให้ท่องไปตอนนั้นอาจจะไม่ชอบเด็กๆก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบครับแต่ว่าเราจะกลับมาอีกครับเมื่อเราตอนโตซึ่งผมเห็นด้วยนะอันนี้จะหากที่เป็นคุณค่าของงานวรรณกรรมอย่างเนี้ยตอนเด็กๆผมก็ท่องตามครูเขาบอกให้ท่องก็ท่องไปอย่างเงี้ยนะความกระดูนาปราณีจีวิคาบังคับกระหามไมหลังมาเพิ่นเชื่อใจจากฟ้าฟ้าสุราสสุดแดนดินอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกครับ แต่ว่าพอมาอ่านต้นฉบับ The Merchant of Venice ก็โอ้นะมันให้คุณค่าหลายอย่างเลยครับผมคิดว่าน่าเสียดายถ้าเกิดเป็นไปนได้นะครับกระสรวงศึกษาลองพิจารณาถึงอัจฉริยภาพต้องใช้คำนี้ลนะครับของพระมหาธิดาลาดเจ้าเนี่ยนะงานบทประพันธ์ของพระองค์อีกหลายบทเลยครับแล้วก็การใช้ภาษาการสืบสวนการใช้คำ เป็นมาอย่างไงในสกุลตาลาและเล่เหมือนในมหาภารตะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าชัยยนเนี่ยคือที่แรกผมรู้ค่าหมายเฉยๆว่ามันแปลว่าผู้มีเป็นชัยชนะเป็นอนันตการตอนั้นคิดว่าอย่างนั้นแต่จริงๆเนี่ยชัยยาน,นิพคือลูกของพระอ,อินนะพ่อผมเป็นพระอ,อินเนีอันนี้แล้วก็มีการสืบสาวถึงไอ้คำต่างๆนะสกุลตลาสุรังคำนั้นเนี่ยเรื่องจิลดา มีคำอีกหลายคำเลยครับที่พระองค์เนี่ยรัชกาลที่6เนี่ยเรียกว่าสืบความเป็นมาของคำย่างละเอียดแล้วพระองค์ใช้ภาษาไทยชันยอดมากครับชันยอดมากครับ,รบผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ชยันพูดไปครับตอนเด็กๆผมก็ได้เรียนนะครับบทที่บอกว่าอันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่เนีนะครับ แต่ตอนนั้นเนี่ยผมนึกเสมอเลยว่าในหลวงท่านคิดเองนะครับนึกว่ารนเชางที่6ท่านท่านแต่งขึ้นมาเองเพราะมันมันเหมือนคําสอนแบบแบบแบบไทยไทยมากนะครับความกรุณาปราณีจะหลังมาเป็นฝนเป็นอะไรเนี่ยแล้วอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะครับพอโตมาหน่อยกลับมาอ่านแบบอ่านทั้งเล่มจริงๆจากงานต้นฉบับแบบเวน,นิสเวนิสอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกโอโ้มันมันเหมือนอย่างน้อยทาให้เราได้รู้จักอะไรบางอย่างเป็นพื้นฐานเมื่อเรามาอ่านโดยบริบทจริงๆของของเรื่องท้่แต่งทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้น อาจจะเรียกว่าซึ้งในในบทประพันธ์นั้นมากขึ้นไปออีกนะครับและอย่างอีกอันนึงซึ่งผมจําได้เลยว่าครั้งแรกที่ไปเห็นพระชนิพลชิ้นนี้คือตอนไปพระชนิเวศมาคึระธายวันนะครับตอนที่มีห้องเหมือนแบบเรื่องดนตรีเลยเนี่ยจะมีเขียนเลยชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกนักเนี่ยแล้วก็จะเขียนลงท้ายว่าพระชนิพลพระชนที่6ผมก็นึกว่าท่านแต่งเป็นนามธรรมวางหลักการสอนว่าเราควรจะสนใจความสําคัญด้านดนตรีแต่จริงๆแล้วมันปรากฏอยู่ในเวนิสวันนี้ซึ่งท่านแปลมา S <S อะไรแบบนี้นะครับซึ่งท่าในในแง่ของผมเนี่ยจะรู้สึกว่าก็ท่านใช้ภาษาไทายได้ดีจนเรารู้สึกว่าโอ้นี่ไม่ใช่งานแปลด้วยซ้าไปอะไรอย่างนี้นะครับครับอันนี้น่าจะเขียนว่าเป็นพระราชินิพนธ์แปลคือตอนนี้มีรางวัลไนงะเขาเรียกรางวัลรางวัลนักแปลดีเด่นนะพระยาสุรินทราชาเออสุรินทราชาครับก็โอเคนะครับเขาก็ทํางานแปลแต่ว่าก่อนพระยาสุรินทราชาเนี่ยอันนี้ที่เป็นยอดมงกุฎเลยต้องใช้คํานี้นะครับ ของการแปลก็คือพระมหาธิดาลาเจ้าเนี่ยครับประเด็นของรัชกาลที่6นะครับในพระราชยภาพด้านการใช้ภาษาครับอย่างกรณีของอันว่าความกรุณาปราณีนะครับท่านใช้ภาษาได้อย่างไพเราะมากเลยถ้าเทียบกับตัวต้นฉบับของเชสเบียร์เป็นยังไงครับอาจารย์เอาเอาทักงสองสามมันท่านะครับ The quality of mercy is not strainedIt d r o p as a gentle rain from heavenUpon the place beneath it t w a c e blessesIt b l e s s him that gives and him that takes โอ้โหเนี่ยนะครับเราเข้าใจความหมายของภาษาอังกฤษแนละ้วเราไปดูภาษาไทยของพระอ,องค์นะครับอันความกนโนนาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะฮะเนี่ยแปลมันจะคำว่า is not s t r a n โอ้โหแปลดีมากหลังไม้เองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้า,าสุลาลายสุดแดนดินอันนี้ตรงเรียกว่าเก็บต้นฉบับไม่ทิ้งเลยนะครับ เป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวินโอ้โหเนี่ยครับดูสิครับในภาษา,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 ษาองังกฤษเนี่ย it is twice blessed ก็คือเป็นสิ่งดีสองชั้นผ่ันปลื้มใจเป็นทั้งผู้ให้ it bless him that gives นะก็คือแห่งผู้ให้และ and him that takes โอ้โหคือเอ,เอาเอางี้ล้กันผมท้าทายนะผมท้าทายคนแปลนะว่า สมมุติเราเห็นภาษาอังกฤษยอย่างนี้เนี่ยเราจะแปลว่าอย่างไรเราจะแปลว่าอย่างไรแล้วพอดูภาษาไทยที่พระองค์แปลโอ้โหมันวิเศษมากเลยครับไอการให้ความการุณาเนี่ยมันสิ่งดีสองชั้นอันเพลื่มใจคือหมายความว่าดีทั้งผู้ให้แล้วก็ดีทั้งผู้รับเออมันเป็นอย่างนั้นจริงและอันนี้ที่พูดเนี่ยก็พูดอย่างพอเจียพูดถึงชายละยูเนี่ยเป็นผู้ให้กลายเป็นว่าวามความการุณาปราณีเนี่ยมันไม่ได้แยกเลย ระหว่างผู้ให้กับผู้รับเพราะว่ามันชื่นใจมันสมทวินทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วก็เปรียบเทียบต่อไปนะครับทั้งบทละครเลยก็จะเห็นว่าโอ้โหพระองค์นี่เป็นนักแปลที่ให้แรงบรนดาลใจของคนทั่วไปโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยที่แปลงานเนี่ยเอาถือเป็นตัวอย่างเลยครับอันว่าความกรุรณา ใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฝากฟ้าสุราลัยสู่ดินแดนเป็นสิ่งดีสองชั้นพลันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมถวินเป็นกำลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้น เจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณาประดุษทรงวาราพรสุนทรสวัสดิ์เริ่มจรัสยิ่งมงกุฎสุดสงาพระแสงทรงดำรงซึ่งอาชญาเหนือประชาผสกกนิกรประดับพระวรเดชวิเศษริษ ที่สถิตอนุภาพสโมสรแต่การุณยธรรมมาสุนทรงามงอนกว่าพระแสงอันแรงฤทธิ์เสถียรในหฤรัไทยพระราชาเป็นคุณของเทวาผู้มหิตและราชาเทียมเทพอมฤต ยามบอบพิษเผยแพร่พระก,กรุณาฉะนั้นยิวแม้อ้ายุติธรรมจงกำหนดจดจำไว้ด้วยว่าในกระแสะแห่งยุติทันมายากจะหาความกเกษมเปรมใจอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นข้อคิดสำคัญหรือบทเรียนที่ คนรุ่นหลังควรจะกลับมาอ่านครับอาจ,จารย์บอกว่าถ้าเกิดเราให้นักเรียนเรียนไปเขาจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสําหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งกําลังตื่นตัวในแง่การศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยการอ่านงานของอดีตพระมหากษัตริย์อย่างรัชกาลที่6ในแง่างานแปลเนี่ยคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นหลังซึ่งกาําลังกาลังตื่นตัวกับกระแสสังคมมากเนี่ยครับจะได้อะไรจากการอ่านงานแบบนี้ผมว่าอย่างเงี้อย่างพระองค์เนี่ยเ่็งบทประพันธ์เรื่องวิวาภัสมุดมั่งหลวงจําเนียนเดินทางสกุลตลาอะไรพวกเนี้ยบางเรื่องอ ก็เป็นเอาเรื่องฝรั่งมา,มา,ม,ามาทำให้เป็นไทยนะคือในแง่ของความเป็นงานมรรณกรรมเนี่ยอันนี้ยังไม่เรียกเกี่ยวกับเรื่องการอาัจฉริยภาพในการใช้ภาษานะครับมันให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมากก็เหมือนการวรรณกรรมที่มาสะท้อนความคิดหรือสภาพในสมัยนั้นอย่างเรื่องวิวาภัสมุตเนี่ยเรามาอ่านดูเนี่ยเอ๊ะมันสะท้อนถึงในเรื่องระบบอนาน,านิคมที่อังกฤษมามีอํานาจทางการปกครองเหนือสยาม อันนี้มันอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเรื่องคล้ายๆเรื่องสากทกทําให้เราเข้าใจแต่น,นี้มันต้องศึกษาแล้วก็ตีความเยอะอันนี้หนึ่งอันที่2ก็คือว่าตอนเนี้เราตั้งชื่อเด็กเนี่ยนะเด็กทั่วไปเ่ยชื่ออาจไม่ออกชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อยาวมากผมไปถามอดีตพระนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นภาษาบาลีภาษาสัเสกิตอะไรเลยเป็นเอามาต่อๆกันเอาพยัญชนะ ขอฐานอะไรอะไรยากๆเนี่ยมาใส่เวลาจะบอกชื่อนี้ยากจริงๆอันนี้ของพระองค์เนี่ยของการสืบสาวคำเนี่ยในมหาภารตะนะในในรามเกียร์เนี่ยรามายณะพระองค์พูดถึงคำต่างๆนะซึ่งเป็นชื่อของชื่อเราๆเนี่ยสุรังคนางบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมีความเป็นมาหรือเราพูดว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในการที่เราจะย้อนกลับไปถึงกำเนิดอริยธรรม ในอินเดียแล้วก็เรารับมาเรายืมมาหรือมีอิทธิพลต่อเราอันนี้ผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยที่เราตัดเรื่องชาตินิยมออกนะฮะเราตัดเรื่องชาตินิยมออกซึ่งผมว่าเป็นความคิดที่คับแคบรัชการที่6เนี่ยเป็นคนที่รู้จริงและศึกษาแล้วรู้จริงเนี่ยรู้จริงทั้งทางฝรั่งแล้วก็ของอินเดียกับไทยอันนี้ก็จะเป็นคุณูปการมากที่เราจะลื้อฟื้นนะลื้อฟื้นที่กลับไปสู่รากของเราแล้วก็ อย่างที่ว่านะครับงานมรรณกรรมนี้มันอาจจะไม่โยงกับการเมืองโดยตรงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการให้ความหมายต่อตัวบทของเราทีนี้ถ้ามันจะสําคัญยังไงสำหรับคนรุ่นใหม่จะใช้คําที่อาจจะไม่ค่อยสุภาพนะเราเรียนอะไรอย่ามักง่ายผมขอใช้คําภาษาอังกฤษนิดนึดนงว่าเป็น scholarship เนี่ยของพระอ,องค์เนี่ยเราจะเห็นว่าสืบสาวเนี่ยอย่างดีมากนะครับก่อนที่จะลงข้อสรุปใดๆ อันนี้เป็นสปิดิตเลยของผู้ที่ใช้ปัญญาในการสืบสาวหาความจริงอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นหัวใจอันหนึ่งในการศึกษางานของพระราชนินธผลรัชการที่หกครับอืมครับประเด็นอาจารย์น่าสนใจนะครับอาจารย์ทําให้เห็นว่าวิธีคิดในทางนักปราชญ์ของพระองค์ท่านคือการกลับไปหาสืบสาวความเป็นมาของเรื่องต่างๆแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ออกมาโดยที่เข้าใจความเป็นมาของทั้งทางตะวันตกเองและก็ความเป็นไทยเองอนะครับ มีประเด็นนิดหน่อยครับอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องชาตินิยมไปในหลวงรัชกาลที่6ก็มักจะถูกกล่าวถึงว่าเป็นเหมือนต้นแบบของลัทธิชาตินิยมความนิยมชาติไทยอันนี้อาจจะเข้าใจได้โดยบริบทสงครามโลกครั้งที่1ห,หรือการการเพิ่งสร้างรัฐสมบูรณสิทธิราชขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5ท่านก็ต้องสร้างความเป็นไทยความเป็นชาติขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มองยังไงครับเรื่องรัชกาลที่6กับลัทธิชาตินิยมที่มักจะถูกพูดถึงในด้านลบในช่วงหลังๆนี่ครับ พูดถึงชาตินิยมเนี่ยมันควบคู่กับการขยายอํานาจของกรุงเทพที่ควบคู่ไปกว่านั้นก็คือการสร้างชาติสร้างชาติคืออะไรชาติชือชาติไทยนมีมานานแล้วสร้างชาติในที่นี้หมายถึงการสร้างรัฐสร้างรัฐคืออะไรสร้างรัฐก็คือการมีขอบเขตพรมแดนของรัฐที่แน่นอนที่เราเรียกว่ารัฐสมัยใหม่เพราะฉะนั้นการเกิดชาตินิยมจะเรียกว่าการสร้างชาติเนี่ยความหมายมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วก็คือการสร้างรัฐสมัยใหม่ ทีนี้การสร้างรัฐสมัยใหม่เนี่ยก็เลยเหมารวมทุกคนในขอบเขตที่เป็นขอบขันทศสีมาที่เป็นขวานทองในปัจจุบันเนี่ยเป็นคนชาติเดียวกันซึ่งความจริงไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นคนชาติเดียวกันนะครับในประเทศไทยปัจจุบันนียมีคนหลายเชื้อชาติมากเฉพาะในเชียงรายเนี่ยเฉพาะมีคนเขียนไว้ในเชียงรายเนี่ยก็มีตั้ง40ชาติหรือพันละ นะอันนี้ท่านอนนับนี่ยเยอะมากนะครับชาติพันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาติไทยแต่ว่าการสร้างรัฐเนี่ยการสร้างรัฐสมัยใหม่ที่มีขอบเขตแน่นอนเนี่ยเป็นเหมารวมเป็นการอ้างหรือเป็นการบอกว่าทุกๆคนเป็นคนไทยซึ่งความจริงไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงอันนี้มันเริ่มมาตั้งแต่สมัยปลายรัชกาลที่5แล้วพอรัชกาลที่6เนี่ยสืบต่อมาทีนี้เนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้มีความรู้เพียงพอ เกี่ยวกับบทบาทของคนจีนในกรุงเทพโดยเฉพาะในกรุงเทพมีอาจารย์วัฒนาเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีติดศึกษาเรื่องจีนในเมืองไทยแล้วก็คิดว่าการที่พระองค์แซวอะเรียกว่าเรียกว่าแซวคนจีนเนี่ยความจริงไม่ได้ไม่ได้มีความหมายตรงๆอย่างนั้นอา่าผมใช้คําว่าแซวกันแล้วกันนะครับเป็นเป็นอะไรเรียกแซวคนจีนแล้วก็ที่ว่าเป็นยิวแห่งบุรพาิถอะไรเนี่ยมันก็เป็นเพียงบทเขียนหนึ่งเท่านั้นเอง จากหลายๆบทอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องวิวาพัสมุตรเนี่ยนะครับก็มีเรื่องคนจีนอยู่ในนี้นะพูดไทยไม่ชัดพูดแบบล้ๆอๆๆแต่ปรากฏว่าบทบาทอันเนี้ยบทบาทของคนจีนในเรื่องวิวาพัสมุตรเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเหยียดคนจีนนะเป็นเรื่องขำแล้วก็มีตัวละครที่เป็นคนจีนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะบ,บางบทเนี่ยพูดกับคนดูก็สแสดงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคนดูอะนะฮะไม่ไม่ใช่พูดกับตัวละครบนเวทีนะครับ เราคงจะไม่สามารถจะตีความตามตัวอักษรได้เป๊ะๆยกตัวอย่างเรื่องโครนติดล้อมั่งเรื่องลทัททีเอาอย่างก็โจมตีคนเนี้ยแต่ผมไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าลทัททีเอาอย่างเนี่ยพระองค์นี่ตามฝรั่งมากนะแล้วว่าอันเนี้ยเหมือนกับเหมือนกับเป็นเป็นคำพิจารณ์ตนเองหรือเปล่านะฮะแต่ว่าประเด็นของเราคืออย่างนี้เราไม่สามารถที่จะโค้ดนะยกคําของพระองค์เนี่ยตรงๆและมีความความหมายอย่างนั้นก็จะต้อง พิจารณาไปในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็พิจารณาว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรที่ตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาชอบพูดกันว่าเป็นบริบทแล้วก็ในขณะเดียวกันไอการที่เราศึกษางานของพระอ,องค์เนี่ยนอก,กอนอกเหนือจากงานวรรณกรรมแล้วเนี่ยก็คงจะต้องดูเรื่องของพระบรมราชาลัทธานโยบายของพระอ,องค์เนี่ยซึ่งก็มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นการวิจารณ์ทั้งชื่นชม และมองไปในเชิงการวิจารณ์ควบคู่กันไปครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชยันมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังถึงพระเฉลียภาพของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6กเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพระชนิพนธ์อย่างเวนิสวานิสนะครับต่อไปเวลาได้อ่านได้ยินพระชนิพนธ์อันนี้นะครับเข้าใจว่าจะทําให้อ่าเข้าใจถึงบริบทเบื้องหลังได้มากขึ้นนะครับอาจารย์ยังตั้งข้อสังเกตถึงวิธีการตีความนะครับการอ่านวรรณกรรมซึ่งน่าสนใจมากนะครับเราอาจจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะครับหรือเข้าใจวิธีการคิดของคนในอดีตมากขึ้นนะครับ คุณผู้ฟังติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันนะครับสำหรับวันนี้ผมลาคุณฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice